ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนะพิชาลุวิหะเรยะอัปยาปันเดนะเจตาโซสโตเอกคจิตตสะอัจฉตังสุสมาหิโตติณบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสั่งสอนอันมีในพระพุทธศาสนาอนุรูปต่อกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติในการที่คณะท่านเจ้าภาพมีคณะสงฆ์วัดสังฆทานซึ่งมีหลวงพ่อพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัตโนเป็นประธานกับคณะกัลยาณชนซึ่งมีคุณจริยาณเชียงใหม่คุณทรงธรรมธนารักษ์คุณปิยรัตน์เอี่ยมจินดาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพหรือที่เรียกว่าสรีระสังขารของหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนั้นท่านเป็นผู้ทรงคุณความดีไว้มากยากที่จะพรรณนาในพระธรรมเทศนากันใดๆได้แต่ว่าบนธรรมาสน์แห่งนี้ได้มีหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้ได้มานั่งแสดงและพรรณนาถึงคุณความดีต่างๆของท่านไว้มากมายตลอดระยะเวลา6 ปี3 เดือนกว่าๆนี้ประกอบกับท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ต่างก็เป็นสานุศิษย์ของวัดสังฆทานบางท่านหลายท่านทีเดียวที่มีความใกล้ชิดกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญต่างก็เป็นที่ทราบถึงคุณความดีเหล่านั้นเพื่อเป็นการบูชาในคุณความดีดังกล่าววันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อบูชาถึงคุณความดีของท่านโดยเน้นถึงประโยชน์ของท่านผู้ฟังเป็นหลักทั้งที่เป็นบรรพชิตและทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ท่านทั้งหลายที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็เชิญนั่งตามสบายไม่ต้องเกรงมากรับเอาสาระประโยชน์อันเกิดจากการฟังพระธรรมเทศนาโดยส่วนเดียวการฟังพระธรรมเทศนานั้นถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆพวกเราทั้งหลายจะต้องมีองค์ประกอบในการฟังพอสมควรในสมัยพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาครั้งแรกถ้าท่านทั้งหลายสังเกตดูเราก็จะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงประกาศพระศาสนาด้วยจับใครไปเดินไปนั่งหรือจะต้องไปปิดวาจาอะไรแต่ไม่ใช่ว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกแต่จะพูดถึงเรื่องการประกาศพระศาสนาครั้งแรกพระองค์ประกาศพระศาสนาด้วยวิธีการแสดงธรรมเท่านั้นในการแสดงธรรมของพระองค์จะสำเร็จประโยชน์ทุกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหันมามองกันบ้างในปัจจุบันก็คือการฟังของผู้ฟังเราจะฟังอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่สุด ในพระธรรมเทศนานั้นก็วันนี้จะบอกหลักสำคัญสัก3ประการว่าการฟังธรรมให้ดีเรียกว่าการฟังธรรมให้ได้ประโยชน์การฟังธรรมแล้วจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมนั้นเราจะต้องมีกัน3ตั้งของผู้ฟังตั้งที่หนึ่งก็คือการตั้งกายให้ตรงข้อนี้สำคัญมากแม้แต่ในการปฏิบัติเจริญจิตภาวนาถ้าให้พระพุทธเจ้าตรัสเราไล่ลำดับมาได้คำว่าอุชุงกายังปณิทายะแปลว่าตั้งกายให้ตรงท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นเห็นคุณของพระบาลีข้อนี้ว่าได้ประโยชน์มากพอตั้งกายให้ตรงความรู้สึกตัวอย่างแรงก็กลับคืนมาสลัดความซึมสลัดความง่วงสลัดความเกียจคร้านและก็เริ่มต้นความเพียรใหม่ในการฟังธรรมนั้นถ้าท่านนั่งตั้งกายให้ตรงไม่ขยุกขยิกไม่ขยับโดยไม่จำเป็นมันปลดเปลื้องภาระของกายออกไปเยอะมากข้อที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าตั้งกายให้ตรงในการตั้งกายให้ตรงนี้รวมไปถึงระวังวาจาด้วยต้องระวังปากของเราไม่ให้มีเสียงหลุดลอดออกมาการฟังเราใช้โสตประสาท มันจึงต้องมีวินัยในการฟังให้ได้ไม่ปล่อยให้เสียงของเราออกมาจากปากของเราไปรบกวนผู้เทศหรือผู้อื่นที่เขาตั้งใจฟังไอ้อย่างนี้เรียกว่าเราได้ตั้งที่หนึ่งตั้งที่สองเรียกว่าตั้งใจให้มั่นคำว่าตั้งใจนี่หมายความว่าอย่างไรเวลาเราฟังแม้เราใช้โสตประสาทคือหูในการฟังก็จริงแต่สิ่งที่จะฟังจริงๆคือใจของเราเสียงกระทบที่หูแต่รู้ที่ใจเสียงกระทบที่หูแต่รู้ที่ใจเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราฟังใจเราต้องพร้อมก่อนหน้าที่เราจะฟังเราคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ช่างเถอะแต่เมื่อฟังแล้วให้จดจ่อพร้อมที่จะฟังวิธีช่วยสำหรับการที่ตั้งใจให้พร้อมในการที่จะฟังนั้นก็คือลืมตาและเพ่งมองมาที่พระเทศเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือเวลาครูสอนหนังสือเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจวิธีช่วยที่ดีที่สุดคือจ้องดูปากของครูว่าครูพูดอะไรใจเราก็จะจ้องพร้อมสำหรับที่จะฟังเสียงนั้นเหมือนกันเวลาพระเทศก็เหมือนกันให้ตั้งใจดูว่าพระพูดอะไรหูเราได้ยินปั๊บใจก็จะรู้ในสาระเนื้อความอันนั้นนี่เรียกว่าตั้งใจให้พร้อมแต่ถ้ามันหลุดออกไปคิดเรื่องอื่นเรื่องใดต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ปล่อยให้มันไปปรุงแต่งเรื่องที่ตนเองคิดนั้นไหลออกไปจากเรื่องที่ตนเองฟังต้องดึงกลับมาและก็ตั้งใจฟังเสียงที่พระเทศอีกนั้นนี่เรียกว่าตั้งใจให้พร้อมเรื่องที่สามอีกตั้งหนึ่งก็คือตั้งสติเนี่ยตั้งกายให้ตรงตั้งใจให้มั่นตั้งสติข้อที่สามเนี่ยสำคัญมากคำว่าตั้งสติก็คือระลึกตามเสียงที่ได้ยินเมื่อรู้แล้วว่าพูดอะไรระลึกตามไปใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปท่านลองคิดดูว่าเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจักรปวัตนสูตรทำไมท่านอัญญาโกณทัญญะถึงบรรลุธรรมถ้าแค่นั่งกายก็ไม่ตรงเอียงกระเทเร่ใจก็เบื่อลอยไหลไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สติก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยมันจะได้ไหมมันไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าการฟังด้วยดีย่อมมีปัญญามันต้องนี่แหละฟังด้วยดีจะต้องมีสามตั้งที่ว่านี่แหละต้องมีสามตั้งที่ว่าเพราะตั้งสติหมายความว่าให้ระลึกรู้ใคร่ครวญในกระแสเสียงที่พระพูดออกไปที่ผู้บรรยายแสดงออกไปจะเป็นใครพูดใครเทศใครไปฟังอะไรที่ไหนก็ช่างต้องระลึกรู้ใคร่ครวญในกระแสเสียงนั้นนี่เรียกว่าตั้งสติ นี่เรียกว่าตั้งสติเมื่อเราได้สามตั้งนี้แล้วเราจะได้สาระประโยชน์กับการฟังมากมากเลยทีเดียววันนี้ได้อัญเชิญพระบาลีว่าอนัพพิชาลุวิหาเรยะอัพยาปันเดนะเจตโสสัตโตเอคัคจิตตสะอัจฉตังสุสมาหิโตท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับพระบาลีบทนี้แต่ว่าตอนต้นได้ประรบกับพวกท่านทั้งหลายว่าเพื่อให้การฟังวันนี้ได้สาระประโยชน์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ด้วยเหตุว่าคณะวัดสังฆทานเรานั้นล้วนแต่เป็นนักบุญเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นนักบุญเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะเสนอกับท่านทั้งหลายว่าในฐานะเป็นนักบุญในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเราจะอยู่อย่างไรในชีวิตจริงๆให้มันมีความสุขเราจะอยู่ในชีวิตจริงๆของเราให้มีความสุขได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นนักบุญในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมสำนักปฏิบัติอย่างเช่นวัดสังฆทานนี้เป็นเหมือนสนามฝึกเป็นเหมือนสนามฝึกคือท่านทั้งหลายเข้ามาถึงก็ไม่รีรอแล้วเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นแม่ขาวแล้วก็เข้าตามระบบระเบียบที่สำนักท่านวางไว้แล้วก็ปฏิบัติถึงเวลาสวดบนก็สวดบนถึงเวลาเดินจงกรมก็เดินจงกรมถึงเวลาฟังเทศน์ก็ฟังเทศน์ถึงเวลานั่งสมาธิก็นั่งสมาธินี่คือฝึกนี่คือสนามฝึกและถ้าท่านออกจากที่สำนักวัดสังฆทานนี้ไปท่านลองถามตัวท่านเองว่าเมื่อท่านเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกิริยาของท่านเป็นอย่างไรขณะที่เราเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วหิ้วกระเป๋าสัมภาระเดินออกจากลานธรรมเดินออกจากเขตรั้วของวัดสังฆทานออกไปเราเป็นอย่างไรมือขวาถือกระเป๋ามือซ้ายถือโทรศัพท์แล้วก็เป็นอะไรพอเราเข้าสู่ชีวิตจริงปั๊บสิ่งที่เราฝึกเราไม่ได้เอาไปใช้เราก็คาดหวังแต่ว่าเมื่อเรามาบวชแล้วเราจะหมดทุกข์หมดโศกได้หายโรคหายภัยสบายใจแล้วทิ้งไว้หมดเลยหิ้วกระเป๋าเก็บสัมภาระเดินออกจากวัดขึ้นรถขับกลับบ้านอย่างสบายอกสบายใจแค่นั้นในชีวิตจริงหาเป็นความสุขไม่สามารถที่จะมีความสุขในชีวิตจริงได้ที่อาตมาเปรียบว่าเหมือนสนามฝึกท่านนึกถึงทหารที่มาจากกลุ่มคนซึ่งทั่วประเทศไทยมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันการศึกษาที่แตกต่างกันการเรียนรู้ที่แตกต่างกันพอเข้าไปเป็นทหาร3 เดือนแรกเขาจับฝึกให้อยู่ในระเบียบวินัยฝึกใช้อาวุธฝึกการโจมตีฝึกการหลบฝึกการหลีกฝึกไปเรื่อยเสร็จแล้วเขาไปสนามจริงพอไปถึงสนามจริงเป็นยังไงยิงปืนเป็นใช้อาวุธเป็นหลบเป็นเรียกว่ารบเป็นลุกเป็นถอยเป็นเขาก็มีชัยชนะหรือก็ป้องกันการรุกรานของข้าศึกได้เหมือนกันเลยกับพวกท่านทั้งหลายที่เข้ามาฝึกฝนในสนามฝึกมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ออกไปแล้วยิ่งเราเข้ามาอยู่ในสำนักปฏิบัติมากเท่าใดออกไปแล้วเรายิ่งจะต้องมีความสุขมากขึ้นอะไรคือผลที่จะต้องเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติก็ดังพระบาลีที่อาตมาได้ยกขึ้นเนี่ยอนัพพิชาลุวิหาเรยะเมื่อฝึกฝนปฏิบัติไปเรื่อยๆอนัพพิชาลุวิหาเรยะเราออกไปในชีวิตจริงมันต้องอยู่ด้วยความไม่เล็งข้อที่หนึ่งอะไรคืออยู่ด้วยความไม่เล็งอนัพพิชาลุวิหาเรยะคืออยู่โดยไม่มีความเพ่งเล็งก็คือความอยากที่มันหอกออกมาชนิดพิเศษจากความโลภปกติเมื่อเราอยู่เป็นคฤหัสถ์อยู่ข้างนอกเรามีความโลภความเล็งในที่นี้หมายความว่า มันเห็นในนั่นก็จะเอาเห็นในนี่ก็อยากจะได้เห็นในนู่นก็อยากจะไปเห็นในนี่ก็อยากจะทำมันอยากไปหมดมันอยากหอกออกมาจากความโลภเยอะแยะมากมายและก็สร้างภาระสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับชีวิตของเราเยอะมากโดยที่เราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่เราไม่ค่อยคิดด้วยซ้ำว่ามันเป็นโทษทั้งที่มันเป็นโทษมันไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยแต่เราอยากแต่เราชอบเราจะเอาเราจะทำเราจะได้เราอยากจะได้เราจะเป็นเนี่ยเยอะมากไอ้นี่เรียกว่าความเล็งผู้ที่เป็นนักปฏิบัติเมื่อฝึกฝนเจริญสติสัมปชัญญะฝึกฝนปัญญาไปเรื่อยๆความเล็งเหล่านี้จะหายไปจะลดลงไปเรียกว่ายิ่งปฏิบัติมากเท่าใดมันจะริดรอนความอยากของเราลงไปมากเท่านั้นอุปนิสัยเลอะเทอะที่เกะกะในเรื่องที่มันรกจิตรกใจมันจะถูกชำระสะสางออกไปจากการฝึกฝนและการปฏิบัติเมื่อเราไปอยู่ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นข้อแรกมันจะริดรอนความเล็งในใจของเราออกไปเราจะเป็นสุขขึ้นมามากมายทีเดียวถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนะข้อที่หนึ่งเห็นไหมลดหรือริดรอนความเพ่งเล็งความอยากที่มันร้ายประโยชน์อันเป็นโทษออกไปจากใจของเราได้จากแต่เดิมก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติในสำนักวัดสังฆทานเนี่ยเป็นนักที่ชอบช้อปปิ้งเห็นอะไรไม่ได้เห็นคนลด 5% 10% ไม่ได้เลยไม่มีตังก็ต้องซื้อบางคนมีรองเท้า200คู่300คู่เลยนะไม่ได้ใส่หรอกใส่อยู่คู่2คู่เท่านั้นน่ะแต่มันลดไม่ได้ต้องซื้อพอมาปฏิบัติฝึกฝนไอ้ความเล็งเหล่านั้นมันหายไปเองเดินออกไปในตลาดเจอป้ายเขาเขียนว่าเซลล์ 50%เพื่อนฝูงตกใจเอ๊ะทำไมมันไม่มีอาการอะไรเลยเดินเฉยเพื่อนถามเอ้าเธอทำไมไม่ไปเข้าไปซื้อล่ะไม่เอ้าทำไมอ่ะเอ้าแล้วทำไมอ่ะเพราะไอ้ความเล็งนั้นมันไปไหนมันหายไปแล้วในชีวิตจริงเนี่ยมันลดภาระให้เราอย่างนี้เพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งต้องอยู่ด้วยความไม่เล็งประการที่สองอัปยาปันนาเจตโสต้องมีใจไม่พยาบาทคำว่ามีใจไม่พยาบาทท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของการผูกแค้นไม่ใช่มีใจไม่พยาบาทหมายความว่าพร้อมที่จะอภัยตลอดเวลายิ่งเราฝึกฝนขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยโดยหลักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วความพยาบาทมันจะค่อยๆหายไปแต่เดิมถ้าเราอยู่ในครอบครัวของเรามีสัก5 คนนะ5 คนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องหรืออาจจะมากกว่านั้นต่างฐานะต่างความสำคัญให้เราสังเกตดูถ้ามันหงุดหงิดมองไปคนข้างบนก็หงุดหงิดข้างซ้ายก็หงุดหงิดข้างล่างก็หงุดหงิดไปเรื่อยแล้วใจเราก็จัดจ้องคอยดูแต่เรื่องที่มันผิดแล้วเอามาโจทย์กันนี่เป็นเรื่องราวของพยาบาทในที่นี้กระทบไม่ได้ขัดใจไม่ได้นี่คือเรื่องของปฏิบัติแต่เมื่อเราฝึกฝนเราปฏิบัติธรรมเนี่ยชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมยิ่งปฏิบัติความพยาบาทตัวนี้จะยิ่งหายไปอะไรจะเกิดขึ้นความอภัยจะปรากฏน้ำใจจะปรากฏมันอัปยาปันนาเจตโสนี้เรียกว่าไม่มีความพยาบาทมีใจไม่พยาบาทพร้อมที่จะอภัยตลอดเวลา แล้วมันก็จะทำให้เราเกิดการศึกษาเรียนรู้คนในครอบครัวคนในที่ทำงานผู้คนที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับในชีวิตของเราเราเรียนรู้เขาด้วยความเป็นจริงเรารู้จักพ่อในฐานะที่เขาเป็นพ่อรู้จักแม่ในฐานะที่เป็นแม่รู้จักสามีในฐานะที่เป็นสามีรู้จักภรรยาในฐานะที่เป็นภรรยารู้จักลูกในฐานะที่เป็นลูกและเรารู้ว่าแต่ละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกันมีการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันเราพร้อมที่จะอภัยให้กับทุกคนแต่ถ้าไม่ปฏิบัติล่ะหรือปฏิบัติแล้วใจมันพร้อมที่จะทำศึกตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไม่ได้เรียกว่าเก่งแต่สนามซ้อมอ่อนในสนามจริงพอออกไปสนามจริงถ้าเป็นทหารเป็นไงตายสู้อะไรก็ไม่ได้ป้องกันก็ไม่เป็นรุกก็ไม่เป็นรับก็ไม่เป็นไม่มีทางที่จะชนะอะไรได้เพราะฉะนั้นมันจะต้อง พร้อมที่จะอภัยในทางกลับกันถ้าไม่ฝึกฝนปฏิบัติมันพร้อมที่จะฉพยาบาทแค่สองข้อนี้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูถ้าใจของเราลดริดรอนความอยากอันไร้ประโยชน์ลงไปประการหนึ่งภาระในชีวิตของเราจะไปหายไปเท่าไหร่พอประการที่สองใจเราพร้อมที่จะอภัยศัตรูของเราที่เราคิดว่าเขาเป็นศัตรูคนนั้นไม่ชอบเราคนนั้นเราไม่ชอบเขามันหายไปเยอะมากใจของเราจะลดภาระออกไปได้เยอะมากความสุขก็จะคืนมาความสุขของเราก็จะคืนมาในลักษณะของอะไรก็คืนมาในลักษณะของมีภาระน้อยแล้วก็จะมีความสงบเพิ่มขึ้นนี่สองประการแรกของนักปฏิบัติธรรมจะต้องเกิดขึ้นในชีวิตจริงประการที่สามสโตคือต้องมีสติเนี่ยเวลาท่านปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อให้ได้สิ่งสามประการนั่นคือสติสมาธิและปัญญาสติคืออะไรสติก็คือการระลึกรู้ที่ไหนระลึกรู้ที่เรามีอยู่นี่แหละที่เรารู้เรื่องรสเปรี้ยวหวานมันเค็มสูงต่ำดำขาวที่เรารู้อยู่นี่แหละแต่มันไม่เพียงพอเราจะต้องมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้มันเจริญขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนเข้าสู่สัมมาสติไอ้สโตตัวนี้เรียกว่ามีสติพอมีสติแล้วมันจะเกิดอะไรมีสติแล้วมันจะสติเตสังนิวารณังมันจะกั้นกระแสของบาปธรรมทั้งปวงเมื่อมีสติแล้วมีสิ่งใดมากระทบปั๊บแต่เดิมนั้นคนที่ไม่มีสติไม่มีการฝึกฝนเรียกว่าสติอ่อนพออะไรมากระทบปั๊บจิตก็จะไหลไปกับสิ่งที่กระทบก่ออกุศลทันทีถ้าเราเดินออกไปแล้วเราไปนั่งได้เผลอไปได้ยินหูเราไปได้ยินเสียงเพื่อนกำลังนินทาเราอยู่กำลังถูกนินทาอยู่ถ้าเราสติอ่อนเราก็จะเดินเข้าไปแล้วมันจะปรุงด้วยอำนาจของโทสะและพยาบาทแล้วก็จะเกิดเรื่องอาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายได้แต่พอสโตคือมีสติเป็นอย่างไรสติไปกั้นตรงนี้ไว้พอได้ยินปั๊บแทนที่มันจะเกิดความโกรธหรือเกิดการปรุงอาการใดๆสติเข้ามากั้นตรงนี้ไว้ทำให้มันมีระยะเกิดขึ้นระยะที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ได้ประโยชน์อะไรทำให้เราได้ใคร่ครวญพินิจพิจารณานี่เมื่อสติกั้นกระแสของอารมณ์นั้นได้เมื่อใดความใคร่ครวญพินิจพิจารณาก็เกิดขึ้นเพราะมันมีระยะให้เราได้ใคร่ครวญเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงทำให้ชีวิตของเราเพิ่มความสุขขึ้นมาอีก 25% ข้อแรกนั่นน่ะริดรอนความเลงออกไปได้ความสุขมา 25% ข้อที่สองใจพร้อมที่จะอภัยได้ความสุขมาอีก 25% เป็น 50% แล้วข้อที่สามนี่แค่มีสติมีสติขึ้นมาก็ได้มาอีก 25% แล้วเป็นเท่าไหร่ 75% แล้วในชีวิตจริงข้อที่สามไอ้ข้อที่สี่ท่านตรัสว่าอัจฉตังสุสมาหิโตอัจฉตังสุสมาหิโตคือมีจิตตั้งมั่นในภายในเรียกว่ามีใจเป็นกลางข้อนี้ต้องอธิบายยาวนิดหนึ่งสำหรับนักปฏิบัติท่านปฏิบัติท่านรู้อยู่แล้วแหละแต่อาตมาจะมาขยายความให้มันรู้เข้าไปอีกให้ตั้งใจฟังให้ดีคำว่าเป็นกลางคืออะไรถ้าเป็นกลางถ้าเราอ่านหนังสือเราเรียนมาเราฟังคนก็พูดกันมาเนี่ยคำว่าเป็นกลางเรียกว่าปราศจากอคติเรียกว่าเป็นกลางแต่เป็นกลางในนักปฏิบัติคืออะไรมีบาลีบทหนึ่งที่จะสามารถทำให้ท่านเข้าใจความเป็นกลางในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติได้ว่าบันเทยเยวังสกังจิตตังสติยารมาเดดันหังบันเทยเยวังสกังจิตตังแปลว่าให้ผูกจิตของตนสติยารมาเดดันหังไว้ในอารมณ์อันเดียวให้มั่นด้วยสติ ให้มั่นด้วยสติหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้เราหัดฝึกฝนใจของเราเนี่ยให้ใจของเรามีเครื่องอยู่ที่บริสุทธิ์ฝึกฝนใจให้มีเครื่องอยู่ที่บริสุทธิ์อะไรที่เป็นเครื่องอยู่อันบริสุทธิ์ของใจคำว่าบริสุทธิ์หมายความว่าเมื่อมีสิ่งที่บริสุทธิ์เป็นเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่อันบริสุทธิ์แล้วมันไม่เอ็นไม่เอียงอันเนี้ยมันเป็นกลางและมันจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเพราะมันไม่ตามไปด้วยอคติที่ไปมองดังนั้นเมื่อใจตั้งมั่นในภายในอย่างดีแล้วเนี่ยเป็นกลางแล้วเนี่ยมันจะมองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงและทำอย่างไรพระมหาเถระรูปหนึ่งในอดีตท่านมีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วเมื่อท่านได้เรื่องนี้แล้วท่านอุทานว่าอุปสันโตอุประโตมันตะพานีอนัตถโตทุวติปาปะเกธัมเบท่านว่าคือพระมหาโกฏิตะเถระอุปสันโตโอ้ท่านอุทานออกมานะโอ้มันเข้าสู่ความสงบอุปราโตมันเว้นจากเรื่องร้ายๆหมดเลยสบายใจมากมันเว้นจากบาปธรรมมันตาพานีจะพูดอะไรนะพูดด้วยปัญญาอย่างเดียวมันตาพานีนี่พูดด้วยปัญญาแล้วอีกข้อหนึ่งอนัตตโตไม่ฟุ้งซ่านเลยท่านลองคิดดูพระอยู่ๆออกมาอุทานออกมาว่าเนี่ยมันสงบจริงๆมันเว้นจากความเลวร้ายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดได้โอ้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันตาพานีจะพูดอะไรไม่เคยพูดด้วยความโง่เขลาด้วยอารมณ์เลยพูดด้วยปัญญาอย่างเดียวอนัตตาโตไม่มีความฟุ้งซ่านปรากฏให้เห็นเลยมันใสสว่างอยู่อย่างนั้นทุวติปาปะเกธัมเบและมันกำจัดริดรอนบาปธรรมทั้งหลายไม่สามารถเกิดขึ้นได้โอ้มันยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนี่พระอุทานออกมานะพระอุทานออกมาพอได้อารมณ์ความเป็นกลางแล้วเนี่ยแต่เราไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอาตมากำลังจะอธิบายให้โยมฟังว่าเราจะต้องฝึกใจของเราเข้าสู่ความเป็นกลางในชีวิตจริงของเราให้ได้เมื่อท่านมาที่นี่ยกตัวอย่างว่าท่านรู้ลมหายใจท่านรู้ลมหายใจมีสองเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือรู้กับลมหายใจที่ถูกรู้ใช่ไหมเอาเรามาดูที่รู้มันบริสุทธิ์ตรงไหนในรู้ที่เรารู้ลมหายใจหายใจออกเรารู้ต่อลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมหายใจที่ไหลออกปุ๊บรู้ลมหายใจเข้าพอลมหายใจเราเริ่มเคลื่อนเข้าเรารู้ลมหายใจตั้งแต่ต้นลมกลางลมและปลายลมสุดลมรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้ารู้นั้นบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะมันเป็นอนิจจิตาอนิจจิตาคือไม่มีปันตันหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิอยู่ในรู้นี้ในขณะที่เรารู้ลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตนั้นตอนนั้นน่ะมันเป็นกลางมันเป็นกลางเป็นกลางเพราะอะไรเพราะมันไม่มีอคติรู้อย่างนั้นไปเรื่อยๆรู้จนกระทั่งว่ามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตยกตัวอย่างว่าท่านรู้กับลมหายใจพอเราออกไปอยู่ข้างนอกในชีวิตจริงหิ้วกระเป๋าเก็บสัมภาระเดินออกจากวัดสังฆทานเราก็ทิ้งหมดแล้วเราก็ไปทำงานสักเดือนสองเดือนเข้ามาใหม่อีกถือสักเนหนึ่งเรียกว่ามาชาร์จแต่ความจริงมันไม่ใช่นะเมื่อเราออกไปแล้วเราจะต้องให้จิตเรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่พอกลับไปถึงเราใช้ชีวิตจริงเราทำอะไรก็ช่างสุดท้ายให้ใจของเรากลับมาที่ลมหายใจให้ได้เหมือนกับว่าเรามีบ้านของเราอยู่หลังหนึ่งที่บ้านของเรานั้นมีห้องหลายห้องมีห้องครัวห้องรับแขกห้องรับประทานอาหารห้องนั่งเล่นแล้วเวลาเราจะทำอาหารเราก็ไปที่ห้องครัวพอเราจะทานข้าวเราก็ไปที่ห้องรับประทานอาหารรับแขกเราก็ไปที่ห้องรับแขกอ่านหนังสือเราก็ไปที่ห้องสมุด แต่เมื่อเราไปทุกห้องแล้วเราไม่ได้ไปไหนแล้วเราต้องกลับมาที่ห้องอะไรห้องนอนห้องนอนจึงเป็นเครื่องอยู่หลักของบ้านใจของเราก็เหมือนกันเราจะต้องมีเครื่องอยู่หลักเพื่อให้เขาสัมผัสกับความเป็นกลางอันบริสุทธิ์เมื่อตะกี้พูดถึงลมหายใจเราก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของใจให้มันเป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปคิดเรื่องอะไรก็ตามเราไปถูบ้านเราไปทำงานเราไปคิดโน่นคิดนี่ว่างไปเมื่อเสร็จจากทุกเรื่องที่เขาว่างอยู่แล้วต้องกลับมีที่อยู่ให้เขาต้องมีที่อยู่หลักคือลมหายใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราออกไปแล้วเราจะต้องมีเครื่องอยู่หลักของใจให้ได้ต้องฝึกฝนกันแบบนี้มันจึงจะเป็นนักรบมันจึงจะเป็นผู้ที่แสวงหาความสุขมีความสุขเป็นกำไรในชีวิตจริงของนักปฏิบัติข้อที่4เนี่ยผลออกไปแล้วอย่าทิ้งเรามีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องในการปฏิบัติให้มาเป็นเครื่องอยู่ของใจของเราแล้วเราออกไปใช้ชีวิตทำอะไรไปทำไปเถอะทำงานก็ทำไปทำหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่อะไรก็ทำไปหน้าที่หัวหน้าหน้าที่ลูกน้องเราก็ทำไปบริหารเราก็ทำไปแต่ในขณะที่เราทำอยู่นั้นเมื่อจิตของเราเสร็จสิ้นจากเรื่องต่างๆเขาจะต้องกลับมาอยู่ที่เครื่องอยู่หลักคือลมหายใจเราจะต้องให้โอกาสกับจิตของเราต้องมีเครื่องอยู่หลักคือลมหายใจเมื่อใดที่เขาเข้ามาอยู่ลมหายใจหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เห็นไหมเขาสัมผัสกับความบริสุทธิ์ที่เป็นกลางอัจฉตังสุสมาหิโตถ้าเป็นอย่างนี้ท่านจะได้ 100% นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติธรรมต้องมีแต่ถ้าท่านมาเสร็จแล้วมาถึงพยายามทำตามกฎระเบียบเชื่อแหละเขาวางระเบียบว่าอย่างไรเราก็ไม่ให้มันหลุดออกจากระเบียบทำให้เสร็จพอครบเสร็จปั๊บเก็บของเสื้อผ้าเก็บสัมภาระทั้งหลายเดินกลับบ้านหมดแล้วความเป็นนักปฏิบัติหมดแล้วแล้วได้อะไรเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อบูชาความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงนำเรื่องนี้มาแสดงกับท่านทั้งหลายว่านักปฏิบัตินั้นจะมีความสุขในชีวิตจริงได้อย่างไรก็ด้วย4ประการนี้แหละท่านต้นริดรอนความเล็งออกประการที่1 2ต้องมีใจพร้อมที่จะอภัยทำไมเราจะต้องไปหงุดหงิดกับลูกทำไมเราจะต้องไปหงุดหงิดกับคนที่ชื่อว่าสามีทำไมเราจะต้องไปหงุดหงิดกับคนที่ชื่อว่าพ่อชื่อว่าแม่ของเราทำไมเราจะต้องหงุดหงิดกับคนที่ชื่อว่าเป็นเจ้านายทำไมเราจะต้องหงุดหงิดกับผู้ที่ชื่อว่าลูกน้องทั้งที่ผู้ที่หงุดหงิดนั้นคือใครคือใจของเราใจของเราทั้งนั้นเพราะนั้นมันต้องพร้อมสำหรับที่จะอภัยให้ได้นี่เป็นความสุขของนักปฏิบัติในชีวิตจริงที่ต้องมีให้ได้ถ้างั้นไม่เกิดประโยชน์จะเกิดน้อยและเราก็จะอยู่กับการปฏิบัติแบบลมๆแรงๆด้วยความหวังด้วยสัญญาด้วยคำสอนด้วยเรื่องที่พูดกันต่อๆกันมาสืบต่อกันมาว่าถ้าได้มาปฏิบัติอดนอนได้ทั้งคืนจะได้บุญมากนะแค่นั้นไม่พอในชีวิตนี้นะในชีวิตนี้ไม่พอเพราะการปฏิบัติคือการขัดเกลาถ้าเราออกไปแล้วมันเหมือนเดิมมันจะขัดเกลาอะไรเมื่อขัดเกลาแล้วมันจึงเกิดอนัพิชาลุวิหาริยะข้อที่1เมื่อขัดเกลาแล้วมันจึงเกิดอัพยาปันเดนะเจตโสนี่ข้อที่2เมื่อขัดเกลาแล้วมันจึงจะเกิดสโตข้อที่3เมื่อขัดเกลาแล้วมันจึงเกิดเอกคตจิตตัสสะอัจฉตังสุสมาหิโตนี่ข้อที่4เพราะเมื่อขัดเกลาแล้วต้องมีสิ่งนี้เป็นผลการปฏิบัติก็คือการขัดเกลานั่นแหละเมื่อขัดเกลาแล้วมันจึงมีสิ่งนี้เป็นผลถ้ามันไม่ได้ผลก่อนที่ท่านมาสู่สำนักปฏิบัติอาตมาเหมือนกับวันนี้จะจ้องจะหาเรื่องนักปฏิบัติธรรมหรือไงเนี่ยแต่ไม่ใช่หรอกคิดว่าเป็นเพื่อบูชาคุณความดีของหลวงพ่อสนองนะก็สนทนากันถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนการปฏิบัติสภาพจิตของเราถูกเชือก4 เส้นรัดรึงอยู่ ท่านอาจจะเคยได้ยินกามโยเคนะสังยุตตาภวะโยเคนะจูพยังทิฏฐิโยเคนะสังยุตตาอวิชชายะปุรคตากามโยเคนะสังยุตตาหมายความว่าเชือกเส้นที่หนึ่งเรียกว่ากามโยคะคือใจของเราถูกเชือกที่ชื่อว่ากามโยคะนี่รัดรึงอยู่หนึ่งเส้นมันรัดรึงอยู่ในลักษณะแบบไหนกามโยคะรัดรึงอยู่ในลักษณะแบบว่าใส่ใจในสิ่งที่ชอบปรารถนาในสิ่งที่ชอบทะยานเข้าไปหาสิ่งที่ชอบอย่างลงสิ่งที่ชอบและกระหายในสิ่งที่ชอบหวงแหนในสิ่งที่ชอบหมกมุ่นในสิ่งที่ชอบนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองทิฏฐิโยเคนะจูพยังที่ประการที่ภวะโยเคนะจูพยังขออภัยภวะโยเคนะจูพยังก็คือทะยานเข้าไปหาเยื่อใยหมกมุ่นปรารถนาต้องการในสิ่งที่เป็นเชือกเส้นที่สองกระหายในสิ่งที่เป็นเยื่อใยกับสิ่งที่เป็นอยากในสิ่งที่เป็นปรารถนาในสิ่งที่จะเป็นหมกมุ่นในสิ่งที่จะเป็นนี่เป็นเชือกที่สองเรียกว่าภวโยคะทิฏฐิโยเคนะสังยุตตานี่เชือกเส้นที่สามก็คือปรารถนาในสิ่งที่เห็นอยากในสิ่งที่เห็นหมกมุ่นในสิ่งที่เห็นนี่เป็นเชือกอีกเส้นหนึ่งเชือกที่สี่เชือกที่สามเชือกเส้นที่สี่อวิชชายะปุรคตาอวิชชายะปุรคตาเนี่ยมันเชือกสามเส้นนั้นมันผูกอยู่แล้วกามโยคะภวโยคะทิฏฐิโยคะมันผูกอยู่แล้วที่จิตของเราอวิชชาโยคะเรียกว่าอวิชชายะปุรคิตาท่านใช้ศัพท์ว่าอวิชชายะปุรคิตาความโง่ความมืดมันแวกล้อมหุ้มห่อไว้อีกชั้นหนึ่งนี่เป็นจิตของปุถุชนที่หนาด้วยกิเลสที่ไม่ได้รับการฝึกเป็นแบบนี้และท่านลองคิดพิจารณาดูถ้าพอเรามาฝึกฝนขัดเกลาแล้วมันไม่เกิดผลเราไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เลยยังเหมือนเดิมเรียกว่าเชือกทั้งสี่เส้นยังรัดรึงอยู่ที่ใจของเราอย่างเดิมผลที่ปรากฏทั้งสี่ประการที่จะมากล่าวในเบื้องต้นทั้งสี่นั้นก็ไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะได้อะไรแล้วเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องของนักปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเวลาเราปฏิบัตินั้นเราปฏิบัติอะไรเพื่ออะไรเพื่อสติสมาธิและปัญญาเราเจริญสติสมาธิและปัญญาเราได้สามตัวนี้เชือกทั้งสี่เส้นนั้นสะเทือนพอเชือกสี่เส้นนั้นสะเทือนผลปรากฏสี่ประการที่จะมากล่าวข้างต้นทั้งความเลงทั้งหลายก็ลดลงไปความพยาบาทก็หายกลายเป็นความอภัยแทนก็จะเกิดขึ้นเมื่อเชือกทั้งสี่เส้นนี้สะเทือนผลทั้งสี่โน้นก็ปรากฏชีวิตจริงของเราที่อยู่ก็จะสุขขึ้นนี่เป็นความจริงที่สุดที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจและก็ปรับความเป็นนักปฏิบัติของตนให้ได้ถ้าเราปรับไม่ได้เราเรียกว่านักปฏิบัติเก๊กล้าพูดเลยนี่ไม่ได้ด่าไม่ได้หยาบเลยนะกล้าพูดว่าเราเป็นนักปฏิบัติเก๊ตรงไหนเก๊ตรงผลของการปฏิบัติไม่เกิดพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาสอนให้คนเกิดความรู้สามชั้นชั้นที่หนึ่งเรียกว่าความรู้ในส่วนเหตุชั้นที่สองเรียกว่าความรู้ในส่วนปฏิบัติการชั้นที่สามเรียกว่าความรู้ในส่วนผลเราพูดกันเป็นภาษาบาลีว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทการรู้พระศาสนาหรือรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องรู้สามชั้นนี้ชั้นที่หนึ่งรู้ในส่วนเหตุคือการฟังการเรียนการอะไรต่างๆอ่านและเรื่องนี้ท่านทั้งหลายทุกคนไม่มีใครขาดเชื่อว่าบางบ้านนั้นมีพระไตรปิฎกเป็นตู้ซีดีหนังสือเยอะแยะมากเนี่ยความรู้ในส่วนนี้ไม่ขาดแต่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไหมไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้ในส่วนเหตุเพียงส่วนเดียวพระพุทธเจ้าเรียกว่าพวกโบคะบุรุษ เพราะอะไรเพราะจะเอาความรู้ในส่วนเหตุนี่แหละมาเที่ยวห้ำหันกันท่านสังเกตดูจะยกตัวอย่างเดี๋ยวมันจะแรงไปนั่นเนี่ยพูดแล้วก็หยุดไม่อยู่สำนักปฏิบัติยกตัวอย่างสำนักปฏิบัติท่านให้สังเกตดูถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าจริงสำนักปฏิบัติในคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมุ่งเข้าสู่สัมมาสติไม่มีสำนักใดขัดแย้งแต่ถ้าสำนักไหนออกมาด่าสำนักโน้นสำนักโน้นด่าสำนักนี้ที่ด่ากันไปต่างภาษานุสิทธิ์เข้าไปสู่มิจฉาสติมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความรู้พระพุทธเจ้ามุ่งในพระศาสนาของเรานี่มุ่งสามชั้นต้องรู้ในส่วนเหตุและรู้ในส่วนผลรู้ในส่วนปฏิบัติการและรู้ในส่วนผลเมื่อสมัยก่อนเราไม่มีการปริยัติอะไรกันมากมายพระเข้ามาบวชปั๊บนั่งปั๊บพระอุปชาสอนปริยัติแค่ตัจจปัจจกกรรมฐานเกสาโลมานักขาดันตาตะโจแล้วก็อุปชาก็จะบังคับว่าท่องให้กลับไปกลับมาเป็นอนุโลมปฏิโลมตะโจดันตานักขาโลมาเกสาเกสานาขาดันตาตาโจตาโจดันตานาขาโลมาเกสาผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็กลับไปกลับมาและก็เรียนให้รู้ว่าผมมีลักษณะอย่างไรขนเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรเรียนให้รู้ลักษณะฐานสันฐานที่เกิดที่อยู่กลิ่นรู้ให้หมดพอรู้แค่นั้นนะพวกปริยัติหลังจากนั้นก็นำไปปฏิบัติก็เกิดความรู้ในชั้นของการปฏิบัติพอได้ความรู้ในชั้นของการปฏิบัติแล้วผลที่เกิดจากการปฏิบัตินั่นแหละเป็นความรู้ในส่วนผลถ้าใครได้ความรู้ในส่วนของการปฏิบัติการและความรู้ในส่วนผลเรียกว่าปัจจัตตังมันจะเกิดขึ้นเฉพาะใจของผู้นั้นที่มีความรู้ในพระศาสนาอย่างแท้จริงแล้วไม่มีความขัดแย้งไม่มีความขัดแย้งเลยเพราะมันยิ่งรู้ความขัดแย้งจะยิ่งหายมันยิ่งรู้พวกเชือกทั้งสี่เส้นนั้นจะยิ่งคลายยิ่งรู้สติยิ่งแข็งแรงยิ่งรู้ปัญญายิ่งเจริญนี่เรียกว่ารู้ในพระศาสนาต้องรู้ทั้งสามส่วนนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ในพระศาสนาไม่ได้พระเจ้ายังตรัสถึงในลักษณะนี้ว่าโยกาเมปริญญายะวันนี้ภาษาบาลีเยอะไปไหม เพื่อให้มารับรองเพราะว่าบอกแล้วว่าเราเทศฟังเทศกันอย่างเนี้ยเทศผู้ปฏิบัติธรรมนะเทศนักบุญนักบุญต้องไม่โง่นักบุญต้องไม่โง่ต้องรับได้ต้องฟังเป็นพระเจ้าว่าโยกาเมปริญญายะส่วนผู้ใดรู้ทันในเรื่องของกามเนี่ยไอ้เชือกเส้นที่ว่าเนี่ยเชือกที่ว่าเนี่ยเชือกเส้นแรกเนี่ยไอ้กามโยคะเนี่ยผู้ใดกามเมปริญญายะรู้ทันกามภาวะโยคันจะสับบาโซและก็รู้ทันในสิ่งที่จะเป็นเพราะใจมันจะทะยานเข้าไปในสิ่งที่ชอบรู้ทันใจมันทะยานเข้าไปในสิ่งที่จะเป็นรู้ทันแค่นั้นนะแค่รู้ทันเขานี่พวกที่สองข้อนี่ต่อไปทิฏทินจะสมูหัจจะถอนตัวเองออกมาจากทิฏฐิที่มันเคยจมอยู่อะถอนออกมาต้องกล้าถอนออกมาแล้วให้ทิฏฐิของตนเองเป็นอุชุภูตะให้เป็นทิฏฐิที่มันตรงถ้าบุญก็ต้องบุญบาปก็ต้องบาปดีก็ต้องดีไม่ดีก็ต้องไม่ดีให้มันตรงถอนออกมาให้ตรงเสียเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกสมูหัจจะไอตัวสุดท้ายอวิชชานั่นน่ะอวิชชัญจะวิราชยังให้สำรอกอวิชชาเพราะนั้นการเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายแค่เรามีแก่ใจที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่จะมากล่าวมาตั้งแต่ต้นก็จะเกิดขึ้นและเมื่อมันปรากฏออกมาเป็นความรู้ในส่วนผลให้กับเราเราจะยิ่งเจริญขึ้นเป็นของจริงแหละทีนี้เราเคยได้ยินคำว่าวุฒิทิงวิรุณหิงเวปุลลังที่สวดทุกเช้า วุฒิงแปลว่าเจริญวิรุณหิงแปลว่างอกงามเวปุลลังแปลว่าไพบูรณ์ถ้าทำอย่างที่อาตมากล่าวมาตั้งแต่ต้นนะถึงขนาดนี้ท่านวุฒิงแน่ๆวิรุณหิงแน่ๆและก็เวปุลลังแน่นอนในอนาคตแน่นอนนะวันนี้การบูชาคุณของหลวงพ่อสนองด้วยการแสดงในสิ่งที่ท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมว่าเราจะมีความสุขในชีวิตจริงของเราอย่างไรด้วยวิธีการทั้งสี่ก็คืออนัพิชาลุวิหารยะให้ลดความเพ่งเล็งเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่เพ่งเล็งอัพยาปันนาเจตโซอยู่ด้วยความไม่พยาบาทอยู่ด้วยความไม่พยาบาทถ้าท่านฟังอย่างนี้ท่านตรวจไปที่ใจของท่านแค่สองข้อนี้ท่านรู้นะเราจะรู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรพอหลับตาปั๊บเนี่ยนึกถึงที่ทำงานมันมีคนที่เราไม่ชอบหน้าไม่ชอบหน้าไม่พอเสียงก็ไม่อยากได้ยินเสียงก็ไม่พอนะแค่คิดก็ไม่อยากให้ใจมันไปคิดก็หงุดหงิดแล้วอ่ะอันนั้นมันคือความพยาบาทที่มันมีอยู่ในเต็มใจของเรานักปฏิบัติต้องลดต้องขัดเกลาต้องเอาออกไปให้ได้นี่เราจะเอาออกอย่างไรเราก็ศึกษาเรียนรู้เขาในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติเราศึกษาเรียนรู้เขาว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้มีลักษณะเฉพาะส่วนตัวของเขาเขาก็แสดงออกอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อเรายอมรับในความเป็นจริงในความเป็นตัวเขาเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็จะคลายตัวออกมาพอคลายตัวออกมาความไม่พยาบาทมันก็จะค่อยปรากฏพอมันปรากฏขึ้นมามันจะค่อยๆอภัยเมื่อใดที่จิตของเราหยุดพยาบาทหยุดหงุดหงิดหยุดจ้องไปในตัวบุคคลที่เราไม่ค่อยชอบเขาหรือเขาไม่ชอบเรานั้นเมื่อไรที่เราจุดออกมาหยุดออกมาได้เมื่อไรมันจะมองออกไปอย่างจริงจังด้วยความเป็นจริงและก็ยอมรับและเราก็จะมีความสุขคนใดที่เรารู้สึกหงุดหงิดและเราไม่ชอบเขาเมื่อเราเดินเข้าไปแล้วความหงุดหงิดนั้นมันหายไปชีวิตเราโอ้เป็นสุขมากเลยเป็นสุขมากเลยงั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอย่างนี้ไว้ให้กับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงจำไว้แล้วก็ไปใช้ถ้าเมื่อใดที่เรารู้สึกว่ายังอยู่ตรงกันข้ามกับทั้งสี่ข้อที่จะมากล่าวไปเนี่ยผลของการปฏิบัติธรรมของเรายังไม่ปรากฏเรายังเป็นบุคคลที่เสี่ยงอยู่เมื่อกี้เรียกว่านักปฏิบัติธรรมเก๋ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ถึงกับเก๋เรียกว่าเสี่ยงอยู่เรียกว่าเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อบูชาคุณของหลวงพ่อสนองก็ได้แสดงเรื่องทั้งสี่นี้มาแก่ท่านทั้งหลายไม่มีนิทานใดๆเลยวันนี้พูดแต่ธรรมะล้วนๆสี่ประการก็ได้เวลาพอสมควรนะ เทศนาวสานเนในอวสานการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอคุณานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญและกระทำในวันนี้จงรวมเป็นตบะเตชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยส่งผลให้ทุกท่านประสบในสิ่งที่ประเสริฐปรารถนาสิ่งใดอันชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์จงสำฤทธิ์ทั่วกันทุกทิพาราตรีการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระกิติวิมลเมธีพระเดชพระคุณสุชีพสุธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุพารามวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอกราบเรียนเชิญคุณจริยาณเชียงใหม่ขอกราบเรียนเชิญค่ะ ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณปิยรัตน์อิ่มจินดาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุแขกลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจรับพรนะยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเบวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายิโดจตารโอธรรมาวัตตันติอายุวันโดสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเนื่องจากวันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน12ค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานนะคะเมตตาแสดงธรรมโดยหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วนะคะพระอาจารย์ชานชัยสิริวิชโยเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์สุรัชชุติกาโมเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่ 24 นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระพุทธิชัยมัทโวให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่ถือบัตรนะคะทั้ง8ท่านค่ะเรียนเชิญค่ะกิจกรรมในวันที่5ธันวาคมนะคะค่ะวันพ่อแห่งชาติก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้มาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อนำถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่5ธันวาคมนะคะซึ่งหลายท่านนั้นก็เลือกลาพักร้อนนะคะเป็นวันหยุดยาวเพื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ก็มีกิจกรรมงานบุญต่อเนื่องเลยนะคะบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะในวันที่5ธันวาคมนะคะทางกิจกรรมที่ลานธรรมก็จะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาถวายภัตตาหารหวานข้าวนะคะท่านใดจะมาตั้งโรงทานก็เรียนเชิญได้ค่ะและในช่วงบ่ายพระครูประหลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมจากนั้นเป็นพิธีหลอมทองคำนะคะเพื่อบูรณะองค์หลวงพ่อโตนะคะค่ะท่านรับพระแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอค่ะหลวงพ่อค่ะพร้อมแล้วนะคะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบางสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกลับพระเราออกมานั่งที่เดิมค่ะในวันที่5ธันวาคมนะคะก็งดพิธีบนเรือนไทยเป็นกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมนะคะในวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติค่ะส่วนคอร์สสมาธิในเดือนธันวาคมจัดคอร์สนะคะในวันที่10ถึง16ธันวาคมนี้ท่านใดมีความประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลมีรถออกที่หน้าวัดในวันที่10ธันวาคมนะคะเวลาเที่ยงตรงติดต่อที่น้องจูนนะคะที่086-001-3838ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายมีแก่ท่านสุขีติขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวนาสุขะพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสถาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาบุเพกตมนุสสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานามาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญจโคทักขินาตินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆัมมิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรง อิกรัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาหุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนามนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้เตอัตละตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลในบริบูรณ์เถิดภวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอะระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3 ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ